จบจากวงการฮอลลีวูดกันไปแล้วมาถึงการสูญเสียของวงการบันเทิงบ้านเรากันบ้างค่ะก็มีหลายท่านเลยทีเดียวแต่จะมีท่านไหนบ้างเดี๋ยวเราไปขยายพร้อมกันเลยค่ะครับถึงสกู๊ปนี้เราก็จะพาแฟนๆทุกคนมาร่วมกันรำลึกและไว้อาลัยให้กับเหล่าคนดังที่ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่เสียชีวิตในรอบปี2014ที่ผ่านมาค่ะวงการภาพยนตร์ก็ได้สูญเสียสุดยอดปรมาจารย์ด้านคิวบู๊ระดับตำนานของเมืองไทยพันนาฤทธิกรายไปอย่างไม่มีวันกลับเมื่อช่วงบ่ายของวันที่20กรกฎาคม2014ที่ผ่านมาด้วยวัย53ปีพันนาป่วยด้วยโรคตับมาเป็นระยะเวลานานกว่า1ปีก่อนที่อาการจะทรุดหนักลงในช่วงกลางปีที่ผ่านมาทำให้ต้องเข้ามารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมาโดยตลอดแล้วมาพบอาการติดเชื้อในกระแสเลือดจนอาการทรุดหนักทำให้เขาต้องลาลับจากฟ้าวงการบันเทิงไทยไปอย่างไม่มีวันกลับพันนาฤทธิกรายลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานกว่า30ปีและเป็นคนออกแบบและกำกับคิวบู๊ให้กับภาพยนตร์ดังๆมาแล้วหลายต่อหลายเรื่องอาทิเช่นบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมเกิดมาลุยองค์บากภาค1ถึงภาค3ช็อกโกแลตและล่าสุดกับผลงานแอคชั่นฟอร์มยักษ์เร็วทะลุนรกที่เขาทุ่มเทให้อย่างสุดชีวิตทั้งอำนวยการสร้างเขียนบทออกแบบและกำกับคิวบู๊เรียกได้ว่าทำเองเกือบทุกอย่างและถือเป็นผลงานสุดท้ายของเขาก่อนที่จะเสียชีวิตนอกจากนี้พันนายังได้สร้างนักแสดงแอคชั่นคลื่นลูกใหม่ให้กับวงการบันเทิงไทยมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่ะทั้งเดี่ยวชูพงษ์จีจ้ายานินและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือจ่าพนมยีรำที่ตอนนี้ตัวเขาก็ก้าวเข้าไปเป็นนักแสดงแอคชั่นระดับโลกเรียบร้อยแล้วค่ะทางด้านวงการศิลปะก็ได้สูญเสียจิตรกรชื่อดังอาจารย์ถวัลย์ดัชนีที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมประจำปี2544ไปอย่างไม่มีวันกลับเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาด้วยการตับอักเสบหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจารย์ถวัลย์เริ่มป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมานานกว่า3เดือนท่านเป็นจิตรกรที่ใช้แววความสามารถในการวาดรูปมาตั้งแต่ด้วยฝีมือการวาดรูปที่ยอดเยี่ยมทำให้ท่านเป็นหนึ่งในนักเรียนพอช่างดีเด่นด้านจิตรกรรมด้วยสไตล์การวาดรูปที่เป็นเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นทำให้ผลงานของท่านเป็นที่ยอมรับและชื่นชมว่าเป็นงานศิลปะชั้นเลิศของโลกค่ะตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ผ่านมาท่านได้ฝากศิลปะไทยจิตวิญญาณตะวันออกที่สร้างสรรค์แบบถาวรไว้ในสถานที่ต่างๆทั่วโลกนอกจากท่านจะเป็นศิลปินระดับโลกที่ได้รับการยอมรับแล้วอาจารย์ถวัลย์ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินมากมายในวงการค่ะและมาปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งคนเบื้องหลังของวงการบันเทิงไทยที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับนั่นก็คือเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังเป็ดอภิชาตินรเศรษฐาพรที่เสียชีวิตเมื่อช่วงค่ำของวันที่30กันยายนด้วยการป่วยจากโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและก่อนหน้านี้พี่เป็ดอภิชาติก็เคยเข้ารับการรักษาอาการป่วยโรคมะเร็งลำไส้จนหายดีเป็นปกติแต่เจ้าตัวกลับมาป่วยเป็นโรคมะเร็งอีกครั้งที่คราวนี้เป็นที่ต่อมน้ำเหลืองเป็ดอภิชาติจากโลกนี้ไปอย่างสงบด้วยวัย55ปีและเกือบ30ปีที่เป็นแมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังทำงานในวงการบันเทิงและแฟชั่นระดับท็อปสตาร์ของเมืองไทยมาแล้วมากมายรวมถึงนางแบบชื่อดังมากมายค่ะเรียกว่าทุกคนผ่านมือพี่เป็ดมาหมดแล้วก็ว่าได้ช่วงที่เป็ดอภิชาติเข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นก็มีเหล่าบรรดาเพื่อนฝูงพี่น้องและลูกศิษย์ในวงการบันเทิงแวะมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกันอย่างมากมายและที่สำคัญเลยก็คือเป็ดอภิชาติมีกำลังใจดีมากใช้ธรรมะในการยึดเหนี่ยวจิตใจใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขมากที่สุดซึ่งนับว่าเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของวงการแฟชั่นเลยทีเดียวค่ะก็ขออนุญาตไว้อาลัยตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกๆท่านเนี่ยจะยังคงอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปครับใช่แล้วค่ะหรือว่าช่วงนี้เนี่ยเราพักความเศร้าไว้ตรงนี้ดีกว่าช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาปลดปล่อยกันค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะครับ